ปีใหม่เปลี่ยนเป็นตัวคุณคนใหม่อย่าให้ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ปีและวันเวลาต่างๆจงให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าฉันคือคนใหม่ที่แท้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะรักตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะคิดกับตัวเองในแง่บวกเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะศรัทธาในตัวเองเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไว้วางใจในตัวเองเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะทำทุกอย่างให้มันจบปีใหมน่นี้ให้สัญญากับตัวเองว่าจะใช้พลังงานบวกพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความศรัทธาและความเชื่อในด้านดีเป็นไกด์ลายนำทางในการไปสู่การประสบความสำเร็จปีใหมน่นี้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองจะตั้งใจเก็บสิ่งดีเรื่องราวดีๆความคิดดีๆรวมถึงเอาตัวเองไปเสพแต่เรื่องดีๆสภาพแวดล้อมดีๆ ทุกเรื่องถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็าตามมันจะกลายเป็นเพียงแค่เรื่องราวและบทเรียนต่างๆที่เป็นครูสอนใจแต่ถ้ามันดีก็จะทำซ้ำและพัฒนามันต่อไปและไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ดีและร้ายทุกอย่างมาเพื่อเราเสมอให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ฝันของฉันมาคุณจะไม่มีทางยอมแพ้คุณจะยืนหยัดต่อไปและทมามันจนจบ ปีใหม่นี้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองดูแลเรื่องความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทีมงานคนรักหรือใครก็ตามคัดกรองความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้ตัวเองไปสู่การประสบความสำเร็จปีใหม่นี้สัญญากับตัวเองว่าจะลงมือทำทันทีไม่ว่าจะเริ่มอะไรทำทุกอย่างทันทีและทำให้มันจบ และทำด้วยพลังงาน100%ซทำด้วยความมีวินยัยทำด้วยความรับผิดชอบทำด้วยความรักและความตั้งใจปีใหม่นี้สัญญากับตัวเองจะฝึกมองโลกในแง่บวกมีทัศนคติที่ดีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีด้วยใจแห่งความคิดที่มีปัญญามีความตรหนักรู้มีความคิดเกี่ยวกับทางที่ดีเพราะฉะนั้นทุกเรื่องจะผ่านพ้นด้วยดีเสมอปีใหม่นี้สัญญากับตัวเองว่า จะมองเห็นคุณค่าตัวเองจะให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งก่อนหัวใจของคุณจะรับรู้ว่าคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อคุณรักตัวเองได้ทั้งหมดคุณจะสามารถพัฒนาความคิดความเชื่อและความไว้วางใจตัวเองได้ดีมากขึ้นและแน่นอนว่าการตัดสินใจก็จะดีมากขึ้นปีใหม่นี้สัญญากับตัวเองว่าจะเป็นคนที่มีวินยัยมีความรับผิดชอบเป็นคนที่พัฒนาความคิดความเชื่อและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เข้าเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายท้าทายตัวเองฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือดูไลฟ์สดปีใหม่นี้สัญญากับตัวเองว่าจะพักผ่อนเยียวย,วยาร่างกายให้มากที่สุดดูแลร่างกายตัวเองเลือกอาหารการกินเลือกเครื่องดื่มที่ดีออกกำลังกายมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นปีใหม่ปีนี้จะขอบคุณตัวเองให้มากขึ้นปีใหม่ปีนี้จะมีสติและสมาธิมากขึ้น สวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความร่ำรวยสุขภาพที่แข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกคนปรารถนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังและกดแชร์ motivation pod c a s t สวัสดีครับ